เสียงสาวดอนเศร้าสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนในอีกคือเก้าเหมือนเดิมนะคะมาค่ะมาเก็บเห็ดตอนนี้แอนเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว้าวเดี๋ยวเรามาเปิดประเดิมกันสักนิดนึงนะคะโอ้เห็ดแบบดอกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อนี่แจ็คสิเก็บเพิ่งมาเก็บหรอกค่ะดอกเห็ดดอกหน่อยอุ้ยมีคนเอากิ่งไม้มาปลูกไว้ด้วยนะคะแต่กะว่าเป็นหยังค่ะพ้นปกไหวกับบ่มมุมเหงื่อมือเฮานะค่ะแหกหมานนะคะแหกหมานเนี่ยเราต้องเก็บนะคะบ่ได้ค่ะคำว่าแหกหมานนี่ต้องเอานะคะเฮาสิเอาไปทำความสะอาดเฮียนหน่อยค่ะนี่ค่ะเฮ็ดดอกสวยงามแล้วค่ะนี่ค่ะเก็บแบบนี้เลยด้วยค่ะสาวดอนจะเป็นยังเกี่ยวคือจังหนีบถุงมือคู่ถุงของเจ้าถัดเตเอาไปถัดโจ๊กเฮ็ดค่ะนี่นะคะแต่มันต้องมีนิ้วที่แบบว่าสัมผัสกับเห็ดด้วยนะคะไปต่อค่ะเราจะเก็บหน่อยผสมหมากเห็นไหมเคลื่อนยังก่อน เรายังไม่ได้เจอเห็ดเป็นกลุ่มนะคะเพราะว่าเขาพลาดในเขาข้างในค่ะยังอยู่ริมถนนอยู่เลยนะคะมึงกะเขาก็สิเจอเห็ดทีละดอกสองดอกไปเรื่อยๆยังสิแม่พี่น้องอุ้ยเอ็นทำหล่นเมื่อกี้นี่ว้าวถ้าอยู่ในหญ้าแบบนี้ค่อนข้างที่สิเก็บยากได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นโอบหญ้าไว้นะแม่มีเพื่อนคนนึงถามสาวอุดรนะคะว่าวิธีสังเกตเห็ดมันปูนี่สังเกตแบบใดจังสิรู้ว่าเห็ดบ่มีผิดนะคะเห็ดมันปูนี่เพิ่นสิมีเอกลักษณ์โดดเด่นเด้อค่ะเหลืองเต็มป้าโหลดแล้วมันสิมีดอกเห็ดสนิดนึงคล้ายๆกับเห็ดมันปูสิมีผิดแน่นิดหน่อยค่ะเบื้องไต่ท้องขามันนี่นะคะถ้าสมมติว่าเห็ดมันปูนี่มันสิเป็นเส้นยาวๆขึ้นไปนะคะแต่ถ้าว่าเห็ดตัวที่แอนเว้าน่ะคล้ายๆเห็ดมันปูน่ะแต่บ่ค่อยเห็นดอกค่ะมันสิเป็นเส้นตัดแบบนี้ค่ะสิว่าเป็นเส้นขึ้นไปไล่รองแบบนี้นะคะแต่ว่ามันสิบ่ได้มาเกิดผสมกับเห็ดมั่นปูหรอกค่ะเห็ดตัวที่แอนวานี่นานๆจะเจอทีนึงสินะค่ะแต่เห็ดอันนี้นี่เอกลักษณ์ของเขาเลยนี่เลี้ยงเต็มป่าเกิดเป็นหมู่ค่ะเห็ดมั่นปูนี่นะคะนี่ค่ะอุ๊ยว้าวเสียงสาวดอนเศร้าเห็ดแบบนี้นี่เพื่อนๆอาจจะงงว่าแห้งแล้วทำไมแอนเก็บนะแอนจะเอาไปผัดน้ำมันหอยหมาแรงค่ะคืออยากกินค่ะแล้วสิเก็บเห็ดแห้งแน่จักน้อยนึงค่ะดูค่ะจะเก็บเก็บเห็ดแห้งแล้วก็สิเอาไปแก้วน้ำเลยค่ะแก้วแสบเด้หลายๆคนถามว่ารสชาติเห็ดเป็นไงข้างฟังอ่ะนะฟังเฟซบุ๊กนะเพิ่นยังไม่เคยเห็นเห็ดเยอะนะคะเห็ดมันสิค่อนข้างคือเห็ดอันเห็ดไข่นี่แม่แอนว่าถ้าเอาไปทำน้ำพริกนะคะบางคนก็สิเอาไปผัดน้ำมันหอยเด้แต่อันน่ะชอบเอาไปแจ่วค่ะแอนมาพัดน้ำมันหอยเป็นแข็งแข็งไหมเห็ดอันนี้นี่ดอกแบบนี้ไม่ต้องไปทำให้นู่นนี่ยากยุ่งยากด้วยค่ะนี่ปิ่งเลยค่ะตำแก้วปลาทูสุดยอดนี
าก็สิเรียกเอาคือเก่านั่นแหละค่ะชุดนี้นี่แม่ค้าจะเอาไปกินนะนี่เฮาไปเรียกกันนะดอกงามดอกบ่งามแอนน่ะบ่มักกินเห็ดดอกสดๆเด้นี่ถ้าไม่เชื่อสาเหตุลองเอาไปทําดูนะคะมึงค่ะจะไปทําแก้วนะนี่ดอกแห้งๆแบบนี้ชอบค่ะนี่กินนี่คือเห็ดไข่เลยเด้นี่ไปเห็ดแก้วปลาทูพี่น้องนี่ผู้ใดสายเก็บเห็ดแคนตาแลนอยู่ฟังกันยุโรปนี่ลองเอาไปเห็ดเบิ่งเด้อค่ะดอกแห้งๆแบบนี้ถ้าดอกแบบนี้เราเอาไปขายก็ขายได้อยู่นะคะแต่ว่ามันเบาค่ะเบาหลายแล้วก็เราก็กินเห็ดด้วยนะเนี่ยเบิ่งถ้าเก็บมากนี่พันได้กินหลายอยู่ด้วยนี่นี่จะเก็บซุ่มแบบว่าค่อนข้างที่สิแห้งนี่ไปทำน้ำพริกดอกงามๆเจ้าคือว่ากินสันสาวดอนที่มันบ่หอมแม่ค่ะขี้ข้านเอาไปตากแดดดอกแบบนี้นี่ไม่ต้องไปคิดว่าสิตากแดดอีกเลยนี่ไปหอดนี่จัดการปัดขาล้างน้ำทำน้ำพริกเลยค่ะว้าวเก็บเห็ดชอบสนุกมากค่ะบ้างพี่น้องบ้างอันนี้ค่ะบ้างเปิดผ้าอบออกพี่น้องเอ้ยบ้างค่ะเฮ็ดบานนี่เราเก็บแรงนี่มันสิแตกแล้วมื้อเจ้าบ่แม่นหยังเด้แอนค่อยๆเก็บนะดูดอกนี่เหมือนดอกไม้เลยเหมือนดอกไม้เลยอันนี้ถ้าไม่ค่อยสวยเราก็ไม่เอานะมึงค่ะดอกนี่สิคัดเอาตะดอกงามๆค่ะดอกเล็กเลือกเอาไปเลยค่ะลูกปานหาค่ะนี่ไม่ค่อยแห้งดีค่ะนี่ดอกบานแล้วนะคะนี่ว่ามันเห็ดหน่อยด้วยนี่เป็นเห็ดตูมนะคะจัดเลยค่ะเห็นไหมคะดอกเล็กเราก็ไม่เอาสงสารเขาปล่อยเขาใหญ่เนี่ยดอกนึงเห็นไหมคะyou
คือของเจ้าเจ้ามูเจ้าเบิ้งมูเจ้าเฮ็ดได้บ่าเนาะเบิ้งดอกเฮ็ดโหยเอาโกยเอาโกยเก็บเพลนมาราธอนกันน่ะเบิ้งค่ะเป็นดอกเป็นพุ่มเป็นซ้อนสะอ่อนพ้อนขนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งค่ะแอนจะให้ดูพุ่มนี้มึงโอ้ยงัดออกมึงเจ้าแจ็คพอตแจ็คพอตค่ะมึงยังไงบ้านนี่เลยค่ะแจ็คพอตเดี๋ยวไปบ่แล้วค่อยศูนย์พร้อมเดี๋ยวเราจะมาแหวกกันนะคะอุ้ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งสิแหวกให้เบิ้งป๊าดจังโทเฮ็ดนี่บ่ได้ปลูกแล้วค่ะเกิดเองค่ะสิว่าสาวดอนมาปลูกไว้บ่ผมสิว่านะบ่ๆมันขึ้นเองค่ะปะโทปะโทปะโทพี่น้องเบิ้งค่ะมาดูพุ่มนี้ต่อค่ะเบิ้งฮิเนี่ยล่ะสิ่งที่เราตามหาทองคำในป่านี่นะคะเลิศว้าวแต่ละดอกเป็นยังไงบ้างคะการเก็บเห็ดของสาวอุดรวันนี้มั่นมากค่ะขอบอกเสียงเศร้าค่ะฝากลุงป่านอากดไลค์ Subscribe สาวอุดรแนมนะเด้อค่ะมีอะไรติชมสาวอุดรกับติชมเข้ามาได้เลยเด้อค่ะเด้อพร้อมที่จะปรับปรุงค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ